มาชวนต่อครับกับงานจิตอาสาปาร์ตี้ปี4แหมรวมพลคนจิตอาสาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอารยศาสตร์ปาร์ตี้ไทยให้โดดเด่นก้าวไกลในเวทีโลกนะครับพวกเราครับและอย่างที่บอกครับสีสันไฮไลท์สำคัญอีกอย่างของงานคือการมอบรางวัลสุดยอดอารยศาสตร์ปาร์ตี้แห่งปีเริ่มจากประเภทแรกประเภทตึกอาคารอารยศาสตร์ปาร์ตี้ครับน้องมิวครับค่ะซึ่งก็ได้แก่เทศบาลเมืองกระบี่นะคะซึ่งนายกเทศบาลตีเมืองกระบี่นะคะก็ได้ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตัวเองเลยค่ะการที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะครับเรามีอยู่ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคนที่เขาด้อยโอกาสขาดโอกาสที่เขาอยากจะมาเที่ยวแต่ถ้าว่าเราไม่อำนวยความสะดวกให้แล้วมันก็เป็นปัญหาว่าเขาจะเข้าถึงได้อย่างไรเพราะนั้นในส่วนของเมืองกระบี่เองวันนี้เราก็ถือว่าเรามีความยินดีที่ได้พบกับคุณกฤษณะและเราก็ได้ดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มต้นจากในส่วนของเทศบาลอารยศาสตร์บัตรพรศรีอยุธยานะครับโดยนะครับได้รับเกียรตินะครับจากคุณสมชาตินะครับเลิศลิขิตวรกุลนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับมารับมอบองค์นี้ครับนะครับก็ต้องขอบคุณทางอารยสถาปัตย์นะครับที่มอบรางวัลให้แก่ทางศาลยุติธรรมของเรานะครับจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดต้องถือว่าเป็นชัยชนะของอารยสถาปัตย์ด้วยนะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยผู้พิการก็ดีผู้สูงอายุก็ดีบนโลกใบนี้น่าจะอยู่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีสภาพร่างกายที่ปกติได้โดยไม่มีช่องว่างอารยสถาปัตย์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 ค่ะแล้วก็มีเป็นตึกอาคารอารยสถาปัตย์แห่งปีนะคะก็คือตึก SCG 100ปีค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวินัทอัศวะสิทธิถาวรแล้วก็คณะผู้บริหารจาก SCG ค่ะเป็นเกียรติมารับมอบรางวัลค่ะถึงคุณป้อมเพชรสารีบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเขาใหญ่ด้วยค่ะโตโยต้าเขาใหญ่ซึ่งเป็นโชว์รูมแห่งแรกที่ทำเรื่องของอารยสถาปัตย์โดยมีที่จอดรถอย่างถูกต้องตามกติกาสากลอารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปีต่อไปนะคะคือพิพิธภัณฑ์เหรียญกรมธนารักษ์ค่ะโดยดร.นฤทธิ์ชัยสูตรอธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะท่านก็ให้เกียรติมารับเองเลยนะคะเรื่องพิพิธภัณฑ์เหรียญซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แรกของโลกเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาอาคารที่มีอายุ50กว่าปีนะฮะสร้างสมัยเจ้าพงศ์สนิทธนรัตน์เนี่ยมาปรับปรุงให้เป็นอาคารอารยสถาปัตย์โดยจริงๆได้รับการแนะนำจากคุณกฤษณะเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเริ่มจากที่จอดรถทางลาดห้องน้ำลิฟต์นะฮะป้ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าอาคารเก่านี่นะฮะสามารถที่จะปรับปรุงให้เป็นอารยสถาปัตย์ได้ซึ่งอารยสถาปัตย์ Universal Design Ambassadors frankly speaking it is a new thing for me and I learned from the chairman oh my god the initiative is great and I believe this initiative will be useful for the whole people
อารยสถาปัตย์เอ like to say that people should support universal design because not everybody would be able to have the easy access so I encourage people to think about those in need and those who require the universal design facilities อารยสถาปัตย์เย้นอกจากนี้ก็ยังมีสุดยอดสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปีประเภทศาสนสถานวัดแรกวัดปากน้ำภาษีเจริญครับถือว่าเป็นวัดที่มีอารยสถาปัตย์สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมท่านเจ้าคุณพระศรีสมโภชผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญก็มารับถวายนะครับป้ายประกาศเกียรติคุณจากท่านองคมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับวัดปากน้ำซึ่งเป็นวัดในเมืองหลวงแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีญาติโยมมากราบนมัสการหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็มีพระมหาเจดีย์เนี่ยทำยังไงจะให้โยมรับความสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการรวมทั้งเด็กๆด้วยให้ได้รับความสะดวกสบายวัดปากน้ำก็เลยมีการทำทางลาดทุกของทุกแห่งภายในวัดแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับคนพิการแล้วก็มีอาคารจอดรถมีทางลาดไปเรียกว่าบริเวณรอบวัดปากน้ำสามารถคนพิการก็ดีและคนผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเที่ยวได้สบายอารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์ครับอารยสถาปัตย์ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจากจังหวัดสระบุรีค่ะโดยคุณภักพงษ์ทวิพัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติมารับรางวัลค่ะส่วนศาสนสถานนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือวัดหนองหอยครับจังหวัดราชบุรีนะครับโดยนะครับเจ้าอาวาสวัดหนองหอยครับพระราชวัลลภาจารย์นะครับหรือหลวงพ่อดาวเรืองอาจารย์คุโนครับการที่ทำสถานที่เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุแล้วก็แก่ผู้ที่ชราและแก่ผู้พิการและเด็กเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อที่จะแสดงออกชัดว่าแม้แต่ทางศาสนาเราก็มองเห็นความสำคัญในด้านนี้เพื่อจะอำนวยประโยชน์ให้กับทุกท่านและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี2557ซึ่งมีการรับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณในงานจิตอาสาปาร์ตี้ปี4และที่หน้ามาติดตามชมกันใหม่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบอกว่าขอให้นอนหลับฝันดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเย เธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสมเศร้าทุกคนเราทนมันโลกใบละเราอย่าอาวรณ์เลยสุขทุกข์ยังเคยรักและเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามัวโศกสันยิ้มสู้มันเป็นไร